ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเสียงที่ดังขึ้นอย่างแผ่วเบาจนแทบไม่อาจสัมผัสได้เลยแต่ทว่าบนใบหน้าของหลงเฉินกลับปรากฏรอยยิ้มขึ้นมาเพราะเขาทราบว่าขณะนี้ได้มีแขกมาเยือนแล้วเมื่อหลงเฉินเบิกจิตสมาธิขึ้นมาปกคลุมบริเวณโดยรอบหลายลี้เขาก็เห็นเงาร่างสายหนึ่งกำลังแฝงตัวอยู่ที่ผนังภายนอกที่พักของเขาอย่างชัดเจนเงาร่างสายนั้นปีนป่ายอยู่บนผนังกำแพงด้านบนราวกับเป็นตุ๊กแกก็มีปานและเป็นเพราะความมืดในยามกลางคืนต่อให้มีคนผ่านเข้ามาก็ยากที่จะสังเกตเห็นได้คนผู้นี้ถือได้ว่าฉลาดเป็นอย่างยิ่งที่ซ่อนเร้นพลังสภาวะไว้ไม่เผยออกมาแม้แต่น้อยราวกับเป็นก้อนหินที่ไม่มีชีวิตก้อนหนึ่งคนผู้นั้นก็ติดอยู่บนผนังตลอดเวลาโดยไม่มีการเคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปหนึ่งก้านทูบในที่สุดเขาก็ได้ค่อยๆเลื้อยเข้ามาถ้าหากหลงเฉินไม่ได้พบเห็นกับตาเขาก็คงยากที่จะเชื่อว่าในใต้ล่านี้ยังมีวิชากายาเช่นนี้อยู่คนผู้นั้นราวกับเป็นอสรพิษตัวหนึ่งก็มีปานเขาเลื้อยเข้ามาคล้ายกับว่าทั่วทั้งร่างกายไม่มีกระดูกด้วยการเคลื่อนไหวเช่นนี้จึงไม่ทำให้เกิดเสียงขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยช่างเป็นมืออาชีพจริงๆหลงเฉินนอดไม่ได้ที่จะต้องชื่นชมขึ้นในใจเขารอคอยจนคนผู้นั้นเลื้อยเข้ามาเกาะติดอยู่บนผนังเมื่อคนผู้นั้นมาถึงก็มองสำรวจห้องของหลงเฉินและมุ่งไปยังส่วนที่เป็นมุมอับของกำแพงขณะที่เขาเพิ่งจะก้าวออกไปเท้าก็ได้เหยียบเขากับสิ่งของบางอย่างขึ้นมาอย่างกระทันหันของสิ่งนั้นมีลักษณะคล้ายกับเป็นเส้นไหมชนิดหนึ่งทำให้คนผู้นั้นแตกตื่นขึ้นมายกใหญ่และยังไม่ทันที่จะได้คิดอะไรเขาก็ได้รีบหนีกลับออกไปเมื่อร่างกายของเขาลอยขึ้นมาลูกศรทั้ง3สายก็ถูกปล่อยออกไปแล้วหนึ่งในนั้นพุ่งตรงไปแทงเข้าที่ร่างของเขาพอดิบพอดีคนผู้นั้นส่งเสียงร้องดังขึ้นเมื่อเขาทราบว่าตนเองถูกดักซุ่มจึงเตรียมจะถอยหนีออกมาแต่ทันใดนั้นก็รู้สึกเนื้อตัวด้านชาขึ้นมาเป็นสายถึงกับล้มลงจนศีรษะฟาดกับพื้นประตูห้องก็ได้เปิดออกหลงเฉินเดินออกมาจากภายในที่พักพร้อมกับจัดการซากศพเมื่อกับดักที่วางไว้ถูกทำลายลงเขาจึงได้จัดทำกับดักชิ้นใหม่ขึ้นมาหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยหลงเฉินก็ปัดมือไปมาแล้วหันกายกลับไปกินยาโอสถต่อเวลาได้ล่วงเลยไปอย่างรวดเร็วหลงเฉินทั้งกินยาโอสถและยังต้องคอยวางกับดักทุกวันพริบตาเดียวก็ผ่านไปหลายสิบวันแล้วจนบัดนี้หลงเฉินได้บวงสรวงกระดูกไปถึง128ชิ้นแล้วในที่สุดพลังการฝึกปรือก็เข้าถึงระดับขอบเขตปรือกระดูกขั้นที่7ใน10วันที่ผ่านมานี้หลงเฉินก็ได้จัดการศพมาทั้งหมด11ศพและที่เหนือความคาดหมายก็คือพวกเขาต่างก็เป็นยอดฝีมือขอบเขตปรือกระดูกด้วยกันทั้งสิ้นบนร่างของศพเหล่านั้นจะมีป้ายคาดเอวทองแดงติดตัวอยู่ชิ้นหนึ่งการปรากฏตัวของมือสังหารเหล่านี้ทำให้สุยอูเฮินเกิดความกังวลขึ้นมานางถึงกับเดินทางมาหาหลงเฉินด้วยตัวเองทั้งยังบอกกับหลงเฉินอีกว่านี่ยังเป็นแค่มือสังหารที่ไม่เข้าขั้นของหอโลหิตสังหารบางส่วนเท่านั้นที่เขาใช้หลงเฉินเป็นเป้าหมายในการลอบสังหารก็เพื่อใช้เป็นการฝึกฝนเท่านั้นเองภายในหอโลหิตสังหารจะมีจุดแจกจ่ายภารกิจอยู่เหล่ามือสังหารสามารถที่จะไปรับภารกิจเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองถ้าหากภารกิจเกิดความล้มเหลวมากเกินไปเช่นนั้นหอโลหิตสังหารก็จะเลื่อนระดับของภารกิจขึ้นไปอีกทันทีที่ภารกิจได้เลื่อนระดับก็จะยิ่งชักนำมือสังหารที่มีระดับสูงยิ่งขึ้นมารับภารกิจในการสังหารหลงเฉินส่วนมือสังหารที่หลงเฉินได้พบนั้นก็เป็นเพียงมือสังหารระดับทองแดงที่ถือว่าเป็นขั้นที่ต่ำที่สุดภายในหอโลหิตสังหารก็เท่านั้นและมือสังหารของหอโลหิตสังหารจะมีการแบ่งออกเป็นมือสังหารระดับทองแดงมือสังหารระดับเงินมือสังหารระดับทองคำแล้วยังมีมือสังหารระดับพิเศษที่ถือเป็นระดับที่สูงยิ่งกว่าทว่าในข้อนี้ทำให้หลงเฉินรู้สึกวางใจขึ้นมาก็คือหอโลหิตสังหารถือได้ว่ามีการจัดระบบของกลุ่มมือสังหารได้เป็นอย่างดีมือสังหารของพวกเขาต่างก็ไม่เคยไปลอบสังหารคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตนเองมาก่อนเนื่องจากพวกเขานั้นใช้ทักษะวิชาการลอบสังหารแบบอ่อนสยบแข็งเท่านั้นการสังหารที่อยู่ในระดับเดียวกันก็ถือว่าเป็นขีดจำกัดของพวกเขาแล้วหรือกล่าวอีกอย่างก็คือหลงเฉินไม่ต้องพบเจอกับมือสังหารที่อยู่ระดับขอบเขตเชื่อมชีพจรอย่างแน่นอนเช่นนี้หลงเฉินก็สามารถวางใจขึ้นมาได้แล้วดังนั้นเขาจึงได้ปฏิเสธความหวังดีของซุยอูเฮินไปแล้วทุ่มเททำการกินยาหลอมโอสถอยู่ภายในที่พักในบางครั้งก็ออกไปดูสถานการณ์ของกองกำลังโลหิตมังกรอยู่บ้างสิ่งที่ทำให้หลงเฉินเกิดความลิงโลดขึ้นมาในใจก็คือเจิ้งเหวินหลงช่างสุดยอดเกินไปแล้วที่ผ่านมาเขาก็ส่งโอสถบวงสรวงกระดูกมาให้อย่างไม่ขาดตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ก็ยังมีใช้ได้อย่างเพียงพอและในครั้งนี้กลับส่งโอสถบวงสรวงกระดูกมาให้ถึงพันหมื่นเม็ดในคราเดียวหลงเฉินจึงให้คนส่งข่าวกลับไปในทันทีว่าไม่ต้องการอีกแล้วโอสถที่มีในตอนนี้ก็ทำให้ทุกคนสามารถเข้าสู่ระดับบวงสรวงที่สมบูรณ์ได้อย่างเพียงพอแล้ว
ในเวลาเดียวกันเจิ้งเหวินหลงเองก็ได้ส่งข่าวดีกลับมาตามแผนการที่ได้วางไว้เมื่อครึ่งเดือนก่อนได้บรรลุเป้าหมายขึ้นมาแล้วภายในวันเดียวกันคณะการประมูลทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ผืนธงของสำนักควาวินก็ปล่อยข่าวไปตามแผนการที่วางไว้ไปทั่วทั้งใต้ล่าว่าสำนักควาวินคิดค้นโอสถบวงสรวงกระดูกของตนเองออกมาได้แล้วอีกทั้งผลลัพธ์จากการขายยังส่งผลทำให้ขายได้มากขึ้นถึงเท่าตัวแต่สิ่งที่ทำให้หลงเฉินต้องปรบมือร่ำร้องว่าสุดยอดก็คือในครั้งนี้ที่สำนักควาวินได้ประมูลโอสถบวงสรวงกระดูกนั้นไม่ใช่เป็นการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งผลในการประมูลเขากลับนำไปขายในราคาที่ต่ำกว่าของหอคอยโอสถอีกการประมูลนี้ทำให้ทั่วทั้งโลกของการฝึกยุทธต้องเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาครั้งใหญ่แล้วหลายปีมานี้โอสถบวงสรวงกระดูกมีแต่เพียงหอคอยโอสถเท่านั้นที่ทราบวิธีการหลอมทั้งยังถูกพวกเขาทำการผูกขาดบัดนี้จึงถูกการคิดค้นของสำนักควาวินทำลายวิธีการปรุงโอสถของตนเองเสียแล้วถึงแม้ในด้านรูปลักษณ์และกลิ่นหอมในตัวโอสถจะมีลักษณะเดียวกันกับโอสถบวงสรวงกระดูกที่ทางหอคอยโอสถนำออกมาจำหน่ายแต่ว่าในด้านผลลัพธ์ย่อมต้องเหนือกว่าโอสถบวงสรวงกระดูกที่ทางหอคอยโอสถนำออกมาจำหน่ายกว่าเท่าตัวขณะนี้ทั่วทั้งใต้ล่าก็ได้เกิดความเคลื่อนไหวกันขึ้นมาแล้วสำนักมากมายต่างก็ได้แยกย้ายกันมุ่งหน้าไปยังสำนักควาวินเพราะฤทธิ์ยาที่ให้ผลมากกว่าถึงเท่าตัวทั้งยังมีราคาถูกกว่าอีกก็คงจะมีแต่ตัวโง่งมเท่านั้นที่จะไม่ไปต้องชื่นชมสำนักควาวินที่ฉลาดเรื่องทำการค้าเพราะพวกเขาไม่ได้จำหน่ายโอสถบวงสรวงกระดูกออกไปมากมายจนเกินไปพวกเขานำออกขายเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเพื่อให้ทุกคนได้เห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงอีกทั้งพวกเขาในตอนนี้ยังเริ่มทำการซื้อขายกันล่วงหน้าโดยทำสัญญาข้อตกลงกับสำนักใหญ่เพื่อรับเงินมัดจำจำนวนมาก็มาไว้พร้อมกับมีการจองในระยะยาวอย่างน้อยก็ผูกมัดได้ในหลักร้อยปียังมีสำนักบางแห่งถึงกับทำหนังสือร่างสัญญาในระยะเวลาพันปีทั้งยังได้วางมัดจำจำนวนมหาศาลเอาไว้ในทันทีส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะโอสถบวงสรวงกระดูกนั้นหาได้ยากเกินไปอีกทั้งยังให้ผลลัพธ์มากว่าถึงเท่าตัวและยังมีราคาที่เป็นธรรมแล้วจะมีผู้ใดกันบ้างที่จะไม่ต้องการอีกส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากชื่อเสียงของสำนักควาวินเองซึ่งเดิมทีก็ถือได้ว่าเรื่องลือกันอยู่แล้วพวกเขาทำการค้าขายมาเนิ่นนานทั้งยังไม่เคยทำร้ายผู้อื่นพวกเขาจึงมีชื่อเสียงในทางที่ดีมาโดยตลอดแน่นอนว่าย่อมคุ้มค่าที่จะเชื่อถือได้ทว่าที่ลงนามทำสัญญากับสำนักควาวินในระยะยาวนั้นต่างก็เป็นสำนักเล็กเสียส่วนใหญ่เพราะสำนักใหญ่โดยส่วนมากต่างก็มีหลักการและกฎเกณฑ์เป็นของพวกเขาเองอยู่แล้วเพราะว่าพวกเขาต่างก็เป็นสำนักขนาดใหญ่จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ยาโอสถจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ก็มักจะสั่งซื้อผ่านหอคอยโอสถและไม่ได้มีเพียงแค่โอสถบวงสรวงกระดูกเท่านั้นอีกทั้งส่วนใหญ่ก็ได้ซื้อโอสถบวงสรวงกระดูกไปแล้วก็เท่านั้นเพื่อให้ได้ในราคาที่ถูกลงก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการล่วงเกินหอคอยโอสถและหากทำให้หอคอยโอสถมีโทสะขึ้นมาจนไม่ส่งยาโอสถให้แก่พวกเขาก็คงจะยุ่งยากกันอย่างแน่นอนถึงอย่างไรสำนักควาวินก็ไม่ได้มีความสามารถในการหลอมโอสถเป็นการเฉพาะยังมียาโอสถอีกมากมายที่สำนักควาวินเองก็ยังไม่มีและหากคิดที่จะหาซื้อก็ใช่ว่าจะหาซื้อมาได้แต่ทว่าผู้นำของสำนักเหล่านี้เองก็มีใช่คนโง่เขลากันอยู่แล้วแต่ละคนต่างก็มีสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมพวกเขาจึงได้ลอบส่งลูกน้องของตนเองไปทำการเจรจากับสำนักเล็กๆสักแห่งการใช้ชื่อของตนเองไปซื้อยาโอสถกับสำนักควาวินอย่างจงแจ้งก็คงไม่สามารถทำได้ในทางกลับกันพวกเขาจึงต้องกระทำการเป็นการลับเพื่อไม่ให้หอคอยโอสถทราบขณะนี้ทั่วทั้งโลกแห่งการฝึกยุทธก็ได้ก่อเกิดสำนักยิบย่อยขึ้นมานับไม่ถ้วนผุดกันขึ้นมาดุจดั่งดอกไม้ที่งอกเงยขึ้นหลังฝนพรำก่อเกิดเป็นบุพผาบานสะพรั่งไปทุกแห่งหนที่น่าแปลกก็คือกลับมีสำนักเล็กแต่ไม่ทราบว่าจะเล็กถึงระดับใดกันเพราะภายในสำนักกลับมีแค่คนเพียงเดียวที่เป็นทั้งเจ้าสำนักทั้งศิษย์ในคนเดียวกันไม่ว่าแม้ว่าการกระทำเช่นนี้จะเป็นการหลอกลวงตัวเองก็ตามแต่ในครั้งนี้สำนักควาวินก็ถือได้ว่ายิงกระสุนนัดเดียวก็ปกคลุมไปทั่วทั้งผืนฟ้าทั้งยังได้รับเงินมัดจำที่เรียกได้ว่ากอบโกยได้เท่ากับรายรับขั้นต่ำใน1ปีของสำนักควาวินเลยทีเดียวจะกล่าวว่าเป็นความสำเร็จก็ว่าได้ทำให้เจิ้งเหวินหลงทั้งตื่นเต้นและยินดีเขาบอกต่อหลงเฉินว่าไม่เกินครึ่งปีและไม่ถึงครึ่งปีหลงเฉินจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำขึ้นมาแล้วแต่สิ่งที่ทำให้เจิ้งเหวินหลงต้องลิงโลดอีกอย่างก็คือในตอนนี้หอคอยโอสถได้แต่ทอแววตาโง่งมขึ้นมากันเลยทีเดียวดาบที่เชือดเฉือนของสำนักควาวินถือว่าโหดเหี้ยมพอสมควรทั่วทั้งโลกแห่งการฝึกยุทธได้เริ่มสั่นคลอนขึ้นมาแล้วแม้แต่หุบเขาโอสถที่ไม่สนใจต่อโลกภายนอกก็ยังต้องสั่นสะเทือนเมื่อพบว่าหอคอยโอสถได้จำหน่ายโอสถบวงสรวงกระดูกปลอมหุบเขาโอสถถึงกับโกรธเกรี้ยวขึ้นมาทันทีมันดาเถอถึงกับกล้าขายยาโอสถปลอมจงไปตรวจสอบให้ดีว่าแท้จริงแล้วเป็นผู้ใดกระทำกัน
การตรวจสอบนี้ยังไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนเมื่อได้พบว่า3ตระกูลเก่าแก่ก็ร่วมมือกันจำหน่ายยาโอสถปลอมจนทำให้คุณภาพของยานั้นลดทอนต่ำลงถึงครึ่งหนึ่งการกระทำเช่นนี้ถือได้ว่าทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวผลกำไรที่เกิดขึ้นเพิ่มพูนขึ้นมามากถึงเท่าตัวหลายปีที่ผ่านมานี้ทั้ง3ตระกูลต่างก็ได้ผลกำไรกันอย่างล้นเหลือเลยทีเดียวเดิมทีทั้ง3ตระกูลที่ร่วมกันก่อตั้งหอคอยโอสถขึ้นมาจะมอบรายได้ทั้งหมด9ส่วนแห่งทางสำนักโอสถเพื่อที่จะไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายมากมายภายในสำนักโอสถผลกำไรเช่นนั้นก็เพียงพอที่จะทำให้สำนักมากมายนับไม่ถ้วนแทบคลั่งกันขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าใจคนเราไม่รู้จักพอดุดมุกลืนช้างทาง3ตระกูลเมื่อไม่พอใจในสภาพที่เป็นอยู่จึงได้ลอบจำหน่ายยาโอสถปลอมจึงทำให้เกิดจำนวนการขายที่เพิ่มมาก่อขึ้นอีกทั้งโอสถบวงสรวงกระดูกยังเป็นถึงยาโอสถระดับที่4ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทางหุบเขาโอสถหลอมขึ้นพวกเขาก็สามารถที่จะผลิตเองจำหน่ายเองได้จึงทำให้ปริมาณการจำหน่ายในทุกปีนั้นเพิ่มพูนปริมาณที่สูงยิ่งขึ้นหรือเพียงแค่เทียบเท่าตามปริมาณของปีที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าเพียงพอแล้วยาโอสถปลอมทั้งหมดต่างก็ถูกเพิ่มยอดขายมากยิ่งขึ้นเมื่อ3ตระกูลได้แบ่งสัดส่วนเท่ากันแล้วกลับต้องให้ยอดฝีมือจากหุบเขาโอสถเป็นผู้ตรวจสอบอีกทำให้พวกเขามีโทสะจนควันแทบพ่นออกทางจมูกได้เลยทีเดียววะการที่ต้องเผชิญหน้ากับความสงสัยจากโลกภายนอกท้ายที่สุดหอคอยโอสถก็ได้แสดงความรับผิดชอบเพื่อล้างมลทินหอคอยโอสถได้ประกอบการหลอมโอสถมานับหลายร้อยปีตลอดมานี้ยังได้หลอมและคิดค้นยาโอสถอย่างใส่ใจขอให้โปรดวางใจในตัวยาได้เลยว่าไม่มีการผลิตหรือจำหน่ายยาแปลกปลอมออกไปได้อย่างแน่นอนในส่วนปัญหาของฤทธิ์ยาทางหอคอยโอสถก็ได้ให้การอธิบายว่าเดิมทีแล้วการใช้ยาโอสถในการปรับปรุงและพัฒนายาโอสถใหม่ขึ้นมาทำให้เกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อยจนฤทธิ์ยาดะลงย่ออมไม่ใช่เรื่องแปลกเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจหอคอยโอสถจึงได้ประกาศขึ้นว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปโอสถบวงสรวงกระดูกทั้งหมดที่ทางหอคอยโอสถได้จำหน่ายออกไปจะเป็นโอสถบวงสรวงกระดูกในรูปแบบต้นตำรับที่สุดอีกทั้งหากลูกค้าเก่าซื้อไปก็จะลดราคาเหลือ8ใน10ของราคาเต็มอีกด้วยในครั้งนี้หอคอยโอสถจึงได้มีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวทำการรวบรวมโอสถบวงสรวงกระดูกที่มีฤทธิ์เพียงครึ่งเดียวนับพันหมื่นไปเททิ้งภายในหลุมทำลายขยะไปจนหมดสิ้นน่าเสียดายที่การกระทำเช่นนี้กลับสายเกินไปแล้วเพราะสำนักควาวินได้มีแผนการรับมือเอาไว้ตั้งแต่แรกโดยการร่างสัญญาและสั่งซื้อเป็นเวลาหลายปีกับสำนักมากมายไปแล้วอีกทั้งตามสัญญายังได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนถ้าหากผิดสัญญาเงินมัดจำจะถูกยึดเอาไว้โดยที่ไม่อาจเอาคืนได้ด้วยเงินมัดจำเช่นนี้ก็ได้ทำให้สำนักนับไม่ถ้วนเรียกได้ว่าผูกเงื่อนตายบนเรือที่มีชื่อว่าสำนักควาวินแล้วอย่าว่าแต่ลดราคาจนเหลือ8ใน10ของราคาเต็มเลยต่อให้ลดราคาจนเหลือ6ใน10ของก็ยังไม่อาจที่จะดึงสำนักเหล่านั้นกลับมาได้ถ้าหากสำนักเหล่านั้นผิดสัญญานั่นจะกลายเป็นความสูญเสียที่ไม่น้อยเลยทีเดียวอีกทั้งผู้คนมากมายต่างก็ถูกคนของหอคอยโอสถใช้สายตาเหยียดหยามมาอย่างเพียงพอแล้วโดยเฉพาะเมื่อต้องซื้อยาจากพวกเขาก็จ่ายเงินทองให้แก่พวกเขาแต่กลับยังกลับต้องเจียมเนื้อเจียมตัวทอสีหน้ายิ้มแย้มอีกเมื่อได้มองไปที่คนของสำนักควาวินขณะกล่าววาจาก็ยังไม่เคยจะเกรงอกเกรงใจใครมาก่อนไม่ว่าจะมีพลังฝึกปรือสูงแค่ไหนก็ยังไม่เคยถูกให้ความสำคัญพวกเขาต่างปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมเพียงแค่เรื่องเช่นนี้ก็ทำให้ผู้คนจิตใจปลอดโปร่งกันขึ้นมาแล้วในครั้งนี้หอคอยโอสถเรียกได้ว่าถูกตบจนหน้าจุบพื้นดินเลยทีเดียวแต่ว่าพวกเขาก็หาได้แยแสทั้งยังได้กล่าวออกมาว่าเมื่อหลายวันก่อนวิธีปรุงโอสถบวงสรวงกระดูกได้ถูกขโมยไปพร้อมกับชี้ไปทางสำนักควาวินอีกด้วยคำตอบที่สำนักควาวินตอบกลับมานั้นเรียบง่ายเป็นอย่างยิ่งหากขโมยวิธีปรุงโอสถเจ้าก็คงจะต้องหลอมออกมาได้แปลกปลอมเช่นเจ้าจะกล่าวอะไรก็ขอให้ใช้สมองกันบ้างนะการต่อสู้ของสำนักควาวินและหอคอยโอสถที่โลกภายนอกหลงเฉินหาไม่ได้มีเวลาจะไปสนใจหลายวันมานี้เขาไม่ได้ทำการฝึกปรือแต่เริ่มหันมาทำการหลอมโอสถเพราะว่าภายในกองกำลังโลหิตมังกรกู่หยางเป็นคนแรกที่สำเร็จระดับบวงสรวงสมบูรณ์และหลงเฉินเองก็ได้ทำทุกวิธีเพื่อกระตุ้นพลังภายในมิติโกลาหลจนในที่สุดต้นผลศิลาปราณเชื่อมชีพจรก็ออกผลมาแล้วหลังผ่านไปได้ครึ่งเดือนหลงเฉินก็รู้สึกจิตใจเบิกบานขึ้นเพราะนอกจากเขาแล้วทุกต่างก็ได้พัฒนาเข้าสู่ขอบเขตเชื่อมชีพจรกันได้อย่างราบรื่นวันนี้หลงเฉินและทุกคนที่ออกมาจากการเก็บตัวอย่างพร้อมหน้าจึงดื่มกินกันยกใหญ่นี้เป็นงานเลี้ยงที่เพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งงานเลี้ยงที่เพิ่งดำเนินไปได้ไม่นานก็ได้มีเสียงระเบิดดังขึ้นมาจนทำให้ตึกข้างแห่งนี้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาอย่างรุนแรงจนหลงเฉินเองก็อดไม่ได้ที่จะมีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อย
ศัตรูโจมตีมาแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงร้องดังขึ้นมาจากตึกข้างที่หนึ่งทำให้ค่ำคืนที่เงียบสงัดเต็มไปด้วยการฆ่าฟันเสียงระเบิดดังขึ้นมาเงากระบี่ขนาดใหญ่สายหนึ่งได้ทำลายค่ายกลเคลื่อนย้ายของตึกข้างที่หนึ่งภายในกระบี่เดียวระหว่างที่ค่ายกลเคลื่อนย้ายถูกทำลายลงเงาร่างหลายสิบร่างก็ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วทั้งยังเปี่ยมไปด้วยพลังปราณอันรุนแรงเมื่อคนเหล่านั้นปรากฏตัวขึ้นมาก็ทำให้สภาวะอากาศในตอนนี้สั่นสะเทือนขึ้นมาเห็นได้ชัดว่าต่างก็เป็นยอดฝีมือขอบเขตก่อฟ้าทั้งสิ้นทันใดนั้นก็มีเสียงหัวเราะประหลาดจนทำให้ผู้คนต้องขนลุกขนพองดังสะท้อนไปทั่วทั้งตึกข้างเสียงหัวเราะอันน่าหวาดกลัวนั้นทำให้ผู้คนเกิดเย็นเยียบไปถึงภายในกระดูกเลยทีเดียวหลงเฉินเจ้าปลิดชีพสิทธิ์ของข้าวันนี้ข้าผู้ชราจะทำลายตึกข้างที่หนึ่งของเจ้าให้ย่อยยับแล้วสังหารพวกเจ้าทุกคนแม้แต่ไก่หรือสุนัข ก็ไม่ให้เหลือชายชราร่างกายผอมแห้งเหลือแต่กระดูกผู้หนึ่งที่ในมือถือไม้เท้าเหล็กก็ลอยล่องลงมาพร้อมกับยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมชีพจรอีกหลายร้อยคนที่มุ่งเข้าสู่ตึกข้างแห่งนี้ในทันทีเป็นยอดฝีมือฝ่ายอธรรมมีคนตะโกนขึ้นมาเสียงดังด้วยความหวาดกลัวทูฟังมองไปที่กองทัพฝ่ายอธรรมเบื้องหน้าอดไม่ได้ที่จะทอสีหน้าเปลี่ยนไปยอดฝีมือขั้นก่อฟ้า20กว่าคนยอดฝีมือขอบเขตขั้นเชื่อมชีพจรอีกหลายร้อยคนเห็นได้ชัดว่าต้องการทำลายตึกข้างที่หนึ่งให้ราบเป็นหน้ากองเตรียมพร้อมรับศึกทูฟังตะโกนขึ้นพร้อมกับปรากฏกระบี่ยาวในมือออกมาเขายืนอยู่ด้านหน้าผู้คนมากมายการลอบโจมตีครั้งนี้เตรียมการเอาไว้มาเป็นอย่างดีถ้าหากพวกเขาหลบหนีไปมีแต่จะยิ่งตายเร็วขึ้นอย่างไรก็มีแต่ต้องสู้เท่านั้นตาแก่ไปตายซะเถอะเมื่อยอดฝีมือฝ่ายอธรรมเห็นว่าทั่วทั้งตึกข้างที่หนึ่งมียอดฝีมือขอบเขตเชื่อมชีพจรเพียงคนเดียวคอยป้องกันก็หัวเราะดังขึ้นแล้วเข้าพุ่งหาถูฟางเขาเองก็มองออกว่าถูฟางจะต้องเป็นหัวหน้าในตึกข้างแห่งนี้ขอเพียงสังหารถูฟางได้ทั่วทั้งตึกข้างจะต้องตกอยู่ภายใต้ความวุ่นวายอย่างแน่นอนถูฟางจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาไปในทันทียอดฝีมือขั้นก่อฟ้าอย่าได้เพิ่งขยับวุ่นวายช่วยกันสอดส่องให้ทั่วเป้าหมายของพวกเราในครั้งนี้คือการฆ่าหลงเฉินแน่นอนว่าไม่อาจปล่อยให้เขาหลบหนีไปได้ชายชราผอมแห้งที่ยืนโดยการใช้ไม้ค้ำอยู่ได้จับจ้องมองไปทั่วตึกข้างที่หนึ่งกล่าวขึ้นมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาตัดเสียงอันเย็นเยือกแล่นเข้ามาแหวกอากาศยามค่ำคืนเดิมทียอดฝีมือผู้นั้นกำลังพุ่งเป้าไปที่ผู้อาวุโสถูฟางแต่ทันใดนั้นร่างกายของพวกเขาก็สั่นเทาขึ้นมาขยับเขยื้อนไม่ได้เลยแม้แต่น้อยจนทำให้เหล่ายอดฝีมือฝ่ายอธรรมมีสีหน้าตกใจยกใหญ่ทันใดนั้นก็หยุดเท้าไปอย่างกระทันหันผู้ใดกันยอดฝีมือฝ่ายอธรรมขอบเขตก่อฟ้าผู้หนึ่งก็ตวาดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกคนที่พวกเจ้ากำลังหากันอยู่ไงเล่าด้วยน้ำเสียงอันเย็นเยียบเดิมทีเหล่าสิทธิ์ที่เกิดความสิ้นหวังเพียงครู่เดียวก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นยินดีขึ้นมาสิทธิ์พี่หลงเฉินสวรรค์พลังสภาวะของสิทธิ์พี่กู่หยางและพวกหลงเฉินที่สวมชุดสีดำปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าของผู้คนมากมายและที่ด้านหลังของหลงเฉินก็คือกู่หยางซ่งหมิงหยันลีชีเยเว่จือเฟิงและสิทธิ์ของกองกำลังโลหิตมังกรทั้งหมดที่เลื่อนขั้นเข้าสู่ขอบเขตเชื่อมชีพจรแล้วเพราะเพิ่งจะเข้าสู่ขอบเขตเชื่อมชีพจรพลังสภาวะทั่วทั้งร่างขึ้นลงไม่หยุดนิ่งจึงยังไม่สามารถจะเก็บงำไว้ได้การแผ่พลังสภาวะอย่างรุนแรงทำให้ผู้คนเกิดความหวาดหวั่นขึ้นมาหลงเฉินฮ่ายอดมากในเมื่อเจ้าออกมาเองแล้วข้าก็ไม่จำเป็นต้องไปเสาะหาแล้วเจ้าข้าสิทธิ์รักของข้าวันนี้ข้าก็จะฆ่าล้างพวกเจ้าให้สิ้นซากจงไปอยู่ในหลุมเป็นเพื่อนกับสิทธิ์รักข้าชายชราที่ใช้ไม้เท้าเหล็กพยุงอยู่ก็มองไปที่หลงเฉินพร้อมกับกล่าวขึ้นมาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันสิทธิ์เจ้าเป็นผู้ใดกันหลงเฉินขมวดคิ้วเข้าหากันยินหลอชายชราผู้นั้นกล่าวขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยได้ยินมาก่อนอยู่นะหลงเฉินพยักหน้าเล็กน้อยบัดซบสิทธิ์รักของข้าถูกเจ้าสังหารไปวันนี้ข้าจะถลกหนังลอกกระดูกเจ้าออกมาแล้วบดจนกลายเป็นผงเท่าชรากล่าวขึ้นมาด้วยโทสะข้าฆ่าพวกเขาให้สิ้นซากอย่าให้รอดไปได้แม้แต่คนเดียวตายซะสิ้นเสียงที่เปี่ยมไปด้วยโทสะของชายชรายอดฝีมือของฝ่ายอธรรมต่างก็ได้โห่ร้องกันขึ้นมาพร้อมกับชักอาวุธปลายแหลมขึ้นมาในเวลาเดียวก็กระตุ้นพังทั่วทั้งร่างปลดปล่อยรังสีสังหารออกมาทำให้ทั่วทั้งตึกข้างแห่งนี้เกิดสั่นสะเทือนขึ้นสิทธิ์ทุกคนถอยและพากันไปซ่อนตัวกันในที่ห่างไกลอย่าได้เสียเลือดเสียเนื้อการต่อสู้นี้หาได้เกี่ยวข้องกับพวกเจ้าหลงเฉินออกคำสั่งขึ้นมาสิทธิ์ทั้งหมดต่างก็พากันถอยออกไปเมื่อหลงเฉินให้พวกเขาถอยพวกเขาย่อมไม่สงสัยอะไรอย่างแน่นอน
เหล่าพี่น้องกองกำลังโลหิตมังกรวันนี้เป็นศึกแรกนับตั้งแต่ที่พวกเจ้าได้เลื่อนเข้าสู่ขอบเขตเชื่อมชีพจร นี้คือการต่อสู้ครั้งแรกจงทำให้รุนแรงที่สุดในชีวิตของพวกเจ้ายังมัวรออะไรกันอยู่อีกเล่าที่ด้านหน้ามีหินลับมีดมากมายถึงเพียงนั้นกำลังรอให้พวกเจ้าไปรับฝีมืออยู่จงใช้อุปกรณ์ยุทธของพวกเจ้าเสียบแทงโล่กรอกของศัตรูซะแล้วใช้วิญญาณที่โหดเหี้ยมของพวกเขามาเป็นที่ประจักษ์ต่อพลังของพวกเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกองกำลังโลหิตมังกรจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นต่อให้มีศัตรูอยู่นับไม่ถ้วนก็จะไม่มีผู้ใดสามารถขวางเส้นทางของพวกเราได้อีกต่อไปเหล่าพี่น้องทั้งหลายฆ่าพวกมันให้สิ้นซากหลงเฉินตะโกนดังสถานไปทั่วทั้งผืนฟ้าและสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งนภาตายซะกู่หยางและพวกต่างก็ทอดวงตาแดงกับพวกเขารู้สึกได้ว่าหยาดโลหิตภายในร่างกายของตนเองได้แปรเปลี่ยนจนกลายเป็นร้อนรุ่มขึ้นมาหลงเฉินที่ทำให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางที่สูงยิ่งขึ้นหลงเฉินที่ทำให้พวกเขาจากเดิมทีเป็นผู้ต่ำต้อยสามารถขึ้นมายืนอยู่เป็นผู้ฝึกยุทธชั้นแนวหน้าได้และหลงเฉินที่แปรเปลี่ยนพวกเขาไปทั้งชีวิตทำให้พวกเขาได้พบเห็นอนาคตที่ไม่แม้แต่จะคาดคิดมาก่อนช่วงระยะเวลาหนึ่งเสียงแห่งการสังหารก็ได้ดังสั่นสะท้อนขึ้นมาสำนึกอันบ้าคลั่งขุมหนึ่งก็ได้พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหอกยาวทองคำในมือของกู่หยางพุ่งแทงดุจจอสรพิษเข้าสังหารยอดฝีมือฝ่ายอธรรมเพิ่งจะเข้าสู่ขอบเขตเชื่อมชีพจรยังหารกล้าที่จะร้องเอะอะกันอีกงั้นหรือไปตายซะยอดฝีมือฝ่ายอธรรมผู้หนึ่งเมื่อได้เห็นผู้คนมากมายที่เพิ่งเลื่อนพลังขอบเขตเข้าสู่ระดับเชื่อมชีพจรที่แม้แต่การผนึกพลังขอบเขตก็ยังไม่มีจึงอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงหัวเราะเย็นเยียบขึ้นมายอดฝีมือฝ่ายอธรรมที่หัวเราะอย่างเย็นเยียบผู้นั้นเพิ่งจะเปล่งเสียงขึ้นมาก็ได้ถูกอาวุธในมือของกู่หยางแทงสะบัดจนสาดเป็นหมอกโลหิตออกมาอะไรกันเหล่ายอดฝีมือของฝ่ายอธรรมแตกตื่นขึ้นมายกใหญ่เพราะคิดไม่ถึงว่ากู่หยางจะมีพลังได้มากถึงเพียงนี้และที่พวกเขาไม่ทราบก็คือกู่หยางถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีพละกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ผู้คนมากมายนอกเสียจากหลงเฉินและอาหมานแล้วเขาก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีพละกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วหลังจากที่ได้เข้าสู่ระดับบวงสรวงสมบูรณ์กระดูกทั่วร่างกายก็ได้แข็งแกร่งดุจเหล็กกล้าอีกทั้งยังได้ฝึกปรือวิชากำลังภายในขั้นสูงระดับสวรรค์ด้วยพลังของเขาก็ได้ปะทุพลังขึ้นมาอีกมาขั้นหนึ่งจนทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความน่าหวาดกลัวของขอบเขตพลังตนเองได้ในเวลานี้หอกด้ามหนึ่งก็ได้ระเบิดร่างของยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมชีพจรไปคนหนึ่งเลือดในกายอันร้อนแรงของกู่หยางได้ระเบิดขึ้นมาหอกยาวในมือไร่รำไปมาบุกฝ่าฆ่าสังหารออกไปทางด้านหน้าทันใดนั้นก็ได้มีกระแสพลังจากกระบี่สายหนึ่งพุ่งขึ้นเสียดฟ้าทำการสังหารยอดฝีมือฝ่ายอธรรมที่อยู่ภายในใจกลางจนก่อเกิดเป็นเส้นสายหนึ่งยอดฝีมือฝ่ายอธรรม4คนถูกสะบัดจนกลายเป็นหมอกโลหิตในกระบี่เดียวและผู้ที่ลงมือนั้นก็คือเยเว่จือเฟิงเย่จือเฟิงในขณะนี้ถือได้ว่ามีความเข้าใจในวิธีกระบี่ที่น่าหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งกระบี่ยาวก่อเกิดเป็นจิตสังหารสถานไปทั่วท้องนภาหลังเลื่อนขั้นสู่ขอบเขตเชื่อมชีพรไปแล้วนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกที่เย่จือเฟิงได้ใช้พลังทั้งหมดออกมามือกระบี่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ทะนงและสุขุมเยือกเย็นแต่ว่ากระบี่นั้นก็แฝงเอาไว้ด้วยผ่อนคลายทำให้เขาสามารถปลุกจิตสมาธิขึ้นมาได้ในขณะนี้กู่หยางร้องขึ้นเขาก็บุกออกไปทางด้านหน้าตายซะในระหว่างที่กู่หยางและเยเว่จือเฟิงได้ลงมือซ่งหมิงแย่นและหลี่ฉีต่างก็ได้กู่ร้องกันขึ้นมาเสียงดังและพากันบุกสังหารไปทางด้านหน้าส่วนนักรบโลหิตมังกรคนอื่นก็มุ่งหน้าไปตามกันสิ่งที่ทำให้ผู้คนต้องแตกตื่นกับเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้านี้ก็คือกองกำลังโลหิตมังกรที่กำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีจำนวนมากกว่าถึงเท่าตัวซึ่งไม่ต่างอะไรไปจากฝูงแกะที่เข้าไปยังถ้ำเสือโลหิตศาสตร์กระเซ็นไปทั่วชิ้นส่วนอวัยวะปลิวว่อนทำให้ท่ามกลางสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยกลิ่นคาวโลหิตยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมชีพจรฝ่ายอธรรมเหล่านั้นที่เพิ่งจะเริ่มต้นก็ถูกสังหารไปกว่า100ศพแล้วจนเกิดเป็นความวุ่นวายขึ้นมาอย่างรุนแรงในพริบตานั้นสถานการณ์ก็โอนเอียงมาทางอีกฝ่ายช่างเป็นพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งและน่าหวาดกลัวจริงๆพวกศิษย์พี่ช่างน่าหวาดกลัวเกินไปแล้วศิษย์คนอื่นๆอดไม่ได้ที่จะต้องทอสีหน้าแตกตื่นมองเข้าไปนี่ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยากจะลืมเลือนได้เลยก็ว่าได้อย่าว่าแต่สิทธิ์เหล่านี้เลยแม้แต่ทูฟังเองก็ยังต้องตกตะลึงเด็กน้อยเหล่านี้เลื่อนระดับเข้าสู่ขอบเขตเชื่อมชีพจรไปได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันแล้วเหตุใดจึงได้น่ากลัวถึงเพียงนี้กันพี่ใหญ่เหตุใดถึงไม่ให้ข้าลุยด้วยล่ะข้าเองก็อยากออกหน้าเหมือนกันกัวเหรินกล่าวเชิงอ้อนวอนบัดนี้กองกำลังโลหิตมังกรทั้งหมดต่างก็ออกไปสู้ศึกกันทุกคนแล้วมีแต่เพียงถังหวานเอ๋อม่งฉีและกัวเหรินเท่านั้นที่ไม่ได้ออกศึก
ทั้งวันเอ๋อและม่งชีต่างก็ได้เข้าสู่ขอบเขตปลือกระดูกขั้นสูงสุดแล้วแต่ว่าหลงเฉินกลับไม่ได้ให้พวกนางทานโอสถเชื่อมชีพจรทั้งยังไม่ให้พวกนางทะลวงเข้าสู่ขอบเขตเชื่อมชีพจรเพียงแต่ให้ผนึกพลังการฝึกปลือให้มั่นคงเป็นการชั่วคราวและกัวเหรินที่ถือได้ว่าเป็นยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมชีพจรได้อย่างแท้จริงแล้วแต่หลงเฉินกลับยังคงให้เขารั้งเอาไว้อยู่จึงทำให้รู้สึกไม่ค่อยพอใจนักจนเกิดอาการคันยุบยิบจนแทบจะทนไม่ไหวนี่คือการฝึกฝีมือของพวกเขาอย่างเจ้าเองก็เรียกได้ว่าเป็นยอดฝีมือไปแล้วยังจะไปแย่งเนื้อกับพวกเขาทำไมเจ้าไม่คิดจะพักผ่อนบ้างหน่อยหรือในตอนที่อยู่ภายในขอบเขตแดนลับนกเก้าเจ้าแสดงได้สุดยอดมากพอแล้วทั้งยังใช้กำลังเพียงคนเดียวต้านกองทัพนับพันนับหมื่นเจ้ายังคิดว่ายังไงละคิดที่จะขึ้นสวรรค์เลยหรือไงกันหลงเฉินตอบข้าย่อมต้องสุดยอดมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าถ้าหากพี่ใหญ่ประตูพลังขึ้นมานั่นก็ไม่ต่างอะไรไปจากดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงสาดส่องเปล่งเป็นประกายไปทั่วหมื่นโลกาแล้วผลงานอันน้อยนิดของข้าก็จะไม่ต่างไปจากแมลงเมื่อที่พร้อมจะถูกท่านเผาผลาญทำลายแล้วกัวเหรินทอสีหน้าขมขื่นแล้วกล่าวเอาเธอกลุ่มเท่าชรานั่นต่างก็อยู่กันไม่สุขแล้วเจ้ารีบลงมือได้แล้วความจริงหลงเฉินเองก็รู้สึกรำคาญขึ้นมาบ้างแล้วเมื่อได้เห็นยอดฝีมือขอบเขตขั้นก่อฟ้าของฝ่ายอธรรมกำลังบุกสังหารเข้าไปทางด้านกู่หยางและพวกเขาจึงรีบส่งกัวเหรินออกหน้าไปก่อนในเวลานี้ท่ามกลางสนามรบก็ตกอยู่ในสภาพชุดละมุนกู่หยางเยเว่จือเฟิงและพวกต่างก็ห้าวหาญอย่างไร้ที่เปรียบมือของพวกเขาขยับแทบไม่หยุดมุ่งสังหารคนราวกับผักปลาเมื่อผ่านไปได้ไม่กี่อึดใจซากศพที่นอนแผ่อยู่บนพื้นก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆโดยทั้งหมดต่างก็เป็นศพของฝ่ายอธรรมและหากเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกไม่นานยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมชีพจรของฝ่ายอธรรมก็คงจะต้องถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นอย่างแน่นอนกู่หยางและพวกก็ช่างไร้กาจเกินไปแล้วฆ่าฟันผู้คนจนเลือดเนื้อปลิวว่อนแต่ภายในแววตากลับไม่ได้มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อยในทางกลับกันยิ่งเปี่ยมล้นไปด้วยความลิงโลดที่ยิ่งต่อสู้ก็ยิ่งดุดันแต่ละคนไม่ต่างอะไรจากยมทูตที่มาจากนรกอเวจีดั่งปีศาจร้ายที่เหี้ยมโหดและอดอยากมานานหลายปีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพวกเขายอดฝีมือฝ่ายอธรรมที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมก็แทบจะไม่ต่างอะไรไปจากฝูงแกะในดงหมาป่าเลยก็ว่าได้ยอดฝีมือฝ่ายอธรรมขอบเขตก่อฟ้าผู้หนึ่งรู้สึกอดทนต่อไปอีกไม่ไหวเขาถึงกับเข้าสู่วงล้อมการต่อสู้ในทันทีพร้อมกับมุ่งหน้าไปสังหารกู่หยางตายซะเจ้าเองสิที่ต้องตายเท่าผีพลังจากต้นตระกูลสถิตร่างเมื่อกู่หยางเห็นยอดฝีมือขอบเขตก่อฟ้าผู้หนึ่งพุ่งเข้ามาเขาก็ร้องขึ้นมาด้วยโทสะทันใดนั้นบนร่างก็ถูกปกคลุมไว้ด้วยอักขระมากมายนับไม่ถ้วนในเวลาเดียวกันเคล็ดทลายภูผาหลอมกยาก็ได้ไหลเวียนขึ้นทั่วร่างพร้อมกับคมหอกที่มุ่งเป้าไปทางด้านยอดฝีมือขอบเขตก่อฟ้าผู้นั้นเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นมากู่หยางลอยถอยหลังออกไปและแขนของยอดฝีมือขอบเขตก่อฟ้าผู้นั้นก็สั่นสะท้านขึ้นอย่างแรงจนหอกยาวในมือเกือบที่จะหลุดร่วงไปแม้แต่ร่างกายก็ยังลอยถอยกระเด็นไปทางด้านหลังมันเป็นไปได้อย่างไรกันเหล่ายอดฝีมือของฝ่ายอธรรมต่างก็โง่งมกันขึ้นมาเห็นกันอยู่ว่ากู่หยางยังอยู่ในขอบเขตเชื่อมชีพจรตอนต้นไม่สิแม้แต่ตอนต้นก็ยังไม่ใช่เลยด้วยซ้ำเขาเพียงแค่ทะลวงพลังได้ก็เท่านั้นแต่นี้เขากลับสามารถปะทะกับยอดฝีมือขั้นก่อฟ้าตอนต้นผู้หนึ่งได้อย่างทัดเทียมบัดซบพวกเขาสำเร็จระดับบวงสรวงที่สมบูรณ์กันหมดเลยหรือไงกันในที่สุดยอดฝีมือฝ่ายอธรรมขั้นก่อฟ้าก็มีสติกลับคืนมาและด่าทอออกมายกใหญ่ถ้าหากมิใช่ระดับบวงสรวงที่สมบูรณ์ก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีพลังในการต่อสู้เช่นนี้ได้ทว่าการมียอดฝีมือขอบเขตระดับบวงสรวงที่สมบูรณ์ถึง300กว่าคนมีหรือที่จะเป็นไปได้ลงมือกวาดล้างพวกเขาพร้อมกันในที่สุดเท่าชราที่ถือไม้คำเหล็กก็ได้มีสีหน้าเปลี่ยนไปเขาติดกับของหลงเฉินเข้าแล้วกว่าจะมีสติกลับคืนมาลูกศิษย์ก็ถูกสังหารไปแทบจะหมดสิ้นแล้วตายเสียเถอะข้าจะทำให้พวกเจ้าได้รับรู้เองว่าอะไรคือพลังของขั้นก่อฟ้ายอดฝีมือขอบเขตขั้นก่อฟ้าตอนกลางผู้หนึ่งตวัดขึ้นมาสุดเสียงดาบยาวปลายแหลมภายในมือแฝงเอาไว้ด้วยพลังแห่งการก่อฟ้าก่อเกิดเป็นพลังหมุนวนหันเข้าไปฟาดฟันกองทัพโลหิตมังกรพลังอันรุนแรงจากดาบนั้นถึงขั้นที่ทำให้ฟ้าดินเกิดเปลี่ยนสีถูฟางที่อยู่ห่างไกลออกไปก็อดไม่ได้ที่จะหวั่นไหวขึ้นมาแต่เมื่อเขาได้เห็นว่าหลงเฉินยังคงอยู่ในสีหน้าที่สงบหาได้เกิดความคิดที่จะลงมือเลยแม้แต่น้อยเขาจึงวางใจขึ้นมาในระดับหนึ่งเสียงระเบิดดังขึ้นมาพร้อมกับประกายไฟที่สาดไปทั่วทุกสารทิศมือเหล็กกล้าข้างหนึ่งก็คว้าจับเข้าไปหยุดดาบยาวของคนผู้นั้นจนแน่นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ